ร้อยจุดห้คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยส่วนนงนุษพัทยากระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนิติภูมินวรัตในรายการเปิดคลื่นสองโลก ทางสถานีวิทยุ FM 100.5ร้เมกะเฮิรแห่งนี้นะครับวันนี้ผมขอ,อก็ญาตกลับมารับใช้ในเรื่องของการเดินทางไปประเทศอบูกินาฟาโซไปกรุงวากาดูกูซึ่งเป็นเมืองหลวงของบูกินาฟาโซของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอแอฟ,ฟริกาตะวันตก แล้วก็มีพื้นที่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่คนเนี่ยน้อยฝ่าครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าจะเทียบสัดส่วนกันเท่ากับบ้านเราเนี่ยคนน่าจะประมาณ30ล้านคนแต่ปรากฏว่าคนบูกินาฟาโซเนี่ยประมาณสัก10ล้านคนเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เมื่อตอนที่ผมไปเยือนมาปีพศ2546คนพวกนี้นับถือมดถอหมอผีส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ ยังไม่มีาศาสนาอะไรบูชาพวกเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรทั้งนองนี้นะครับแล้วก็คนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ถึง25%นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็นิดหน่อยครับนับถืออัศาสนาคริสต์แล้วเมื่อวานนั่นะผมก็รับใช้ค้างไว้ถึงตอนที่ว่าผมขับรถจากประเทศเบนินครับไปประเทศแบบบูรินาฟาโซใช้เวลา3วัน3คืน กับอีกบ่ายหนึ่งคือหมายความว่าสามวันสามคืนนี่ยังไม่ถึงนะออกกันแต่เช้าบางคืนนี่ถึงตีตีสามครึ่งนะถึงจะได้นอนครับตีสามกว่ากว่าถึงจะได้นอนนะแล้วก็ไปงก็ตอนบ่ายของวันที่สี่สามวันสามคืนบวกกับอีกบ่ายหนึ่งอีกค่อนวันที่นี้ที่สังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรขายแล้วครับผู้คนก็ยากจนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องตําหนิบริษัท ของทางตะวันตกนั่นคือพยายามจะยัดเยียดศาสนาฮอลลีวูดไปคนพวกนี้คำว่าศาสนาฮอลลีวูดก็หมายความว่าพยายามจะมีป้ายครับเวลาใกล้สุเหร่าใกล้โบสถ์เนี่ยก็มักจะติดป้ายไว้เป็นป้ายโฆษณาเหล้าเป็นป้ายโฆษณาบุหรี่เพราะว่าการทําป้ายโฆษณาพวกนี้ในประเทศพัฒนาแล้วคุณทําไม่ได้ประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วครับป้ายโฆษณาบุหรี่ประเทศแบบมาเลเซียนี่ไม่มีแล้วครับ ไปโฆษณาเหล้ากุงก็ต้องไปประเทศเล็กชาติน้อยเหล่านี้นะครับแล้วที่เห็นมากที่สุดก็คือโฆษณาบุหรี่ของอเมริกันแล้วก็ของอังกฤษนะครับอยากจะเรียนว่าแบบฝรั่งเศสเนี่ยทำบาปกรรมไว้กับคนในแอฟริกาเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแอฟริกาตะวันตกแล้วถ้าจะพูดได้ชัดเจนไปกว่านั้นน่ยนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศแบบบูกินาฟาโซ คนพวกนี้เนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยครับเพราะว่าถูกตัดมือตัดไม้ตัดความสามารถให้ไปเป็น,ปน,ปนลูกจ้างตามไร่ซะเป็นร้อยๆปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยทางประเทศฝรั่งเศสต้องให้เอกราชาติใหม่กับโคบูกินาฟาโซะปรากฏคนพวกนี้พอรับ,ร,บ,ร,บรับเอกราชแล้วทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปทําอะไรที่ไหนยังไงทําอะไรไม่เป็นทั้งข้าราชการและก็ทั้งเอกชนก็บูกินาฟาโซ่นี่นะครับ ทำงานไม่ได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสมัยอยู่กับฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสยังแนะนําให้นอนกลางวันดังนั้นเนี่ยเวลาไปประเทศแบบวินาฟาโซเนี่ยพอถึงเวลา12บสนกาสานาทีเป๊ะทุกอย่างปิดหมดเลยครับปิดหมดเลยทุกคนเข้านอนหมดแล้วก็มาตื่นนอนอีกครั้งหนึ่งเวลา15บหนาฬิกาบ่ายสแล้วก็ทํางานต่ออีชั่วโมงพอถึงบ่ายสก็กลับบ้านกันหมด อยากจะเรียนว่าเนี่ยครับเป็นมรดกโตกทอดเป็นมรดกบาปม,มรดกพฤติกรรมในแง่ที่ไม่ดีที่ประเทศฝรั่งเศสนี่นะครับได้ให้ไว้กับประเทศนี้ใครไปทำมาหากินที่ประเทศพวกนี้นะครับโอ้โหแบบอยู่ลำบากมากสมัยก่อนเนี่ยอีเมลยังไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยผมต้องส่งแฟกปรากฏว่าผมไปส่งแฟกที่ประเทศนี้นะครับถ้าไปเสียที่อื่นเนี่ย หน้าหนึ่งก็ไม่เท่าไรแล้วแต่ปรากฏว่าไปส่งแฟกที่นี่นะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็โดนหน้าหนึ่งประมาณ1,200บาทนี่เป็นแฟกแบบรัฐบาลนะและ้วจะเป็นแฟกเอกชนนี่จะมากขนาดไหนเพราะผมนี่สมัยก่อนตอนโน้นพศสอ5 4 6นี่มีความจำเป็นจะต้องส่งคอลัมน์มาให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวันนะพอเขียนขึ้นมาจะไปส่งนี่โดนหน้าหนึ่งเป็นเงินไทยก็ 1,200บาทแล้วก็แต่เป็นในสมัยนี้นะครับแฟกก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วก็คงจะต้องใช้อีเมลหรือว่าใช้ไลน์อะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าการพัฒนาในด้านโทรคมนาคมของประเทศพวกนี้มันจะดีใครจะมาทำอาหากินทั้งแถบนี้นะครับจะต้องพิจารณาเรื่องแรกเลยก็เรื่องการสื่อสารที่ลำบากยากเย็นอย่าไปคิดแต่เพียงว่า เออค่าแรงงานถูกอย่างเบียงอย่างเดียวนะครับค่าแรงงานถูกแต่ถ้าเป็นแรงงานที่ดือ้อเป็นแรงงานที่ฝึกยากแถมฝึกก็ไม่ได้ด้วยหรือถ้าฝึกก็ต้องทัดได้ก็ต้องใช้เวลายาวนานนี่นะครับท่านเสียกะเสียท่านเสียโอกาสกะเสียโอกาสแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะอนประเทศพวกนี้นะครับมีแต่คอร์รัปชันคอร์รัปชันบานเบอะเยอะแยะคอร์รัปชันมากยังไม่พอนะี ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อสารคมนาคมในการโทรคมนาคมนี่แพงริ้วไปอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับในประเทศอื่นเนี่ยเราดูเหมือนกับค่าจ้างแพงแต่พอไปทําจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมหมดโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นครบหมดอย่างนี้กับถูกดังนั้นเนี่ยนะครับ เราไปในประเทศอย่างบูกินาฟาโซก็ไปดูให้เห็นโลกนะแต่อย่าไปคิดทำมาค้าขายนะครับเวลาตระเวนไปในประเทศบูกินาฟาโซเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเห็นมีไฟป่ามากแล้วก็แปลกนะเป็นไฟป่าที่เกิดโดยไม่มีใครสนใจให้ความรู้กับประชาชนคนพวกนี้ว่าที่ท่านอยากจนปราศจากฝนไม่มีอาหารทุกวันเนี่ย ที่ท่านต้องกลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศยากจนที่สุดในโลกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะท่านตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เพราะท่านเผาป่ามากดินแดนต่างแถบนี้นะครับของแอฟริกันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะฮะสมัยก่อนตอนนู้นเลยเนี่ยเราอ่านจากหนังสือเนี่ยก็บอกว่ามีป่าไม้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ประเทศที่ทํากรรมก็คือประเทศฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสเข้ามาแล้วนี่นะครับก็ตัดไม้ ก็จะเอาไม้ไปแปรรูปพอแปรรูปเสร็จก็ขนไปในประเทศฝรั่งเศสจากนั้นก็ใช้พื้นที่ที่โดนค้นป่าเนี่ยปรับให้เป็นไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางแห่งก็เป็นฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็ใช้แรงงานของพวกที่ตกอยู่ภายใต้อนาน,านิคมฟรีๆได้ข้าวโพดได้ฝ้ายก็เอาไปขายในยุโรปแล้วก็ส่วนอื่นๆของโลกนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศฝรั่งเศส แต่ไอคนพวกนี้นะครับคนที่อยู่ในประเทศบูกินาฟาโซนี่ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไปในประเทศอย่างบูกินาฟาโซนี่ท่านก็ยังจะเจอบริษัททำไม,ม้อยู่บ้างน,น,นะครับแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนทีนี้อยากจะเรียนว่าพอฝรั่งเศสออกไปแล้วนี่นะครับคราวนี้คนพื้นเมืองก็เอาอย่างทั้งบุกป่าบ้างบุกทำไมครับเพื่อจะทำไร่เรือลอยพอค้นเสร็จก็จะการเผาป่า ไฟที่ไหม้ไปในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะมันก็จะไม่ลามไปเรื่อยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่กลายเป็นไฟผิวป่าผมอยากจะเรียนนะว่าไอ้ไฟผิวป่านี่มันคนละอย่างกับไฟครอบปานะถ้าเป็นไฟครอบปานี่มันจะไหม้แล้วมันจะลามสูงขึ้นไปตามยอดไม้แต่ที่ไฟที่ไหม้ในแอฟริกาเนี่ยฐานะที่ผมเป็นคนเกิดในป่าฐานะที่เคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนี่ผมอยากจะเรียนว่ามีแต่ไฟผิวป่า ส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวป่าเพราะว่าใบไม้แห้งที่เป็นกองทับถมที่มันกองทับถมกันนี่นะมันก็กลายเป็นแหล่งเพาะไฟผิวป่าไฟก็แพร่ขยายกระจายไปตามผิวเปลือกบางทีก็ประทุเป็นสะเก็ดเพราะเป็นสะเก็ดไฟนะครับก็กระจัดพัดพายเกิดไปผิวฝาป่าต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพวกพันไม้ต่างๆพวกต้นไม้เล็กๆต้นไม้ที่พุ่มน้อยๆพอโดนไฟขึ้นมาก็ถูกทําลายไปหมด ทีนี้เมื่อมีสะเก็ดไฟมาตกในครั้งต่อไปเนี่ยเศษไม้แห้งแล้วก็พวกเตาถ่า,านก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับก็ทําลายล้างมวลชีวภาพอีกทีหนึง่งโดนเข้าไปไม่ต้องมากเลยครับตานผู้ฟังครับโดนก็ไปถ้้สามสี่รอบพวกยาก,กับพืชคลุมดินก็ปรับสภาพตัวเองขึ้นมางอกใหม่ไม่ไหวแล้วครับแม้แต่ต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ก็ยังฟื้นต่อไปได้ยากบรรปลายท้ายที่สุดนี่นะครับป่าใน ทวีปแอฟริกาก็หมดสภาพความเป็นปา่าเสียปา่าไม่มีป่าก็ไม่มีฝนพอไม่มีฝนก็ไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำก็ทำการเกษตรไม่ได้พอไม่มีการเกษตรก็ไม่มีอาหารแล้วนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับที่ผมเรียนรับใช้ไปเนี่ยคือวงจรอุบาที่มันเกิดขึ้นในประเทศบูรกินาฟาโซแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศนี้เท่านั้นนะ หลายประเทศในปุยภาคนี้เจอสภาพคล้ายกันหมดเหมือนกันหมดอย่างอื่นๆที่ผมเจอซึ่งพอมานำมารับใช้ท่านบูฟังได้นะครับก็คือที่ผมไปเห็นในตอนนั้นน่ที่ว่าในตอนนั้นก็คือตอนพศสอ0พ4 6ก็1 2 3ปีมาแล้วนี่นะครับที่เราเจอเนี่ยก็เจอรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนเนี่ย มาสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ให้บางประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแถบนิทุกแห่งเลยครับและตอนที่ผมไปแอฟริกาตะวันออกนะไปพวกเคนยาไปพวกเทนซาเนียไปพวกโมซัมบิกอะไรเนี่ยก็ไปเจอรัฐบาลจีนเป็นดินใหญ่เนี่ยก็ไปสร้างสนามกีฬาไว้ให้ครับที่เคนยาก็มีสนามกีฬาที่อูกินที่อูกานดารัฐบาลจีนก็ไปสร้างสนามกีฬาเหมอเป็นของฝันเรื่องสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ มอบให้แต่ละประเทศนี่ก็เหมือนกันครับรัฐบาลจีนเนี่ยยิงปืนนัดเดียวนกตกลงมาทั้งฝูงนกตัวแรกก็คือได้ลดอิทธิพลของไต้หวันท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนตอนนู้นนี่นะครับสาธารณรัฐจีนเนี่ยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติสาธารณรัฐจีนเนี่ยนะมีพรรคการเมืองใหญ่ชื่อพระกกมินตันวันดีคืนดีก็ทะเลาะก,กับพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็ชนะชนะเสร็จกมินตันพรรคนี้ ก็ต้องอพยพไปที่เกาะเปฟอร์เมอร์าหรือว่าเกาะไต้หวันแบบทุกวันนี้แหละครับชื่อประเทศจีนเดิมจีนเป็นดินใหญ่แต่เดิมเนี่ยชื่อว่าอะไรครับสาธารณรัฐจีนก็กลายเป็นชื่อของไต้หวันนะฮะส่วนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็ได้ชื่อใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเราจะเห็นว่าไต้หวันเนี่ยตอนหลังก็ถูกเตะออกจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเพราะเขาถือว่าต้องมีจีนเดียวถ้ามีจีนเดียว เขาก็เอาจีนประเทศที่ใหญ่ไว้ก่อนนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนจีนไต้หวันก็เลยกลายเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็ยังมีพวกหนุนนะพยายามจะหาพวกเรื่อยๆถามทําไมพยายามหาพวกเรื่อยๆครับเพราะจีนไต้หวันตอนนั้นคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยพอตัวเองมีพวกเยอะก็จะให้พวกเ่าเนี่ยยกมือหนุนไต้หวันไต้หวันสมัยก่อนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยไต้หวันก็เลยซื้อพวกเยอะไปหมดเลยนะครับซื้อประเทศนู้นซื้อประเทศนี้ ให้ความอุดหน,น,นุนประเทศนู่นประเทศนี้เพื่อจะให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับมาชึนิยมช,มชมชอบมาเป็นลูกน้องประเทศตนแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอตนขอให้ประเทศเหล่านี้ยกมือให้ตัวเองเป็นสมาชิกสหประชาชาติเพื่อจะเป็นชาติรัฐอย่างสมบูรณ์นี่นะครับก็กะว่าประเทศพวกนี้ก็จะยกมือให้ดังนั้นอ่ะจีนก็ขอไยจีนก็ไปก็ไปสร้างนู่นให้ไปสร้างนี้ให้ไปสร้างมากกว่าที่ไต้หวันสร้างให้ พวกประเทศในแอฟริกาก็เปลี่ยนหมดเลยครับแต่เดิมก็อยู่กับไต้หวันตอนนี้ก็มาอยู่กับจีนแล้วดังนั้นจีนก็ประสบความสําเร็จในการลดอิทธิพลของไต้หวันในทวีปแอฟริกานี่นะครับในสมัยปีพศ2546มีชาติเล็กชาติน้อยอยู่53ประเทศตอนนี้มีอยู่54ประเทศเพราะมีประเทศเซาสูดานเกิดขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งแต่ตอนนั้นตอนที่ผมไปประเทศบูกินาฟาโซ ตอนนั้นมีอยู่53ประเทศไม่ว่าประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กก็มีคะแนนเท่ากันนะครับมี1โหวต1เสียงไต้หวันอยากได้เอกลาชก็มาหาเสียงทุ่มเทช่วยประเทศพวกนี้แหละครับเมื่อประมาณสักสาปี20กว่าปีที่แล้วนี่นะครับประเทศทั้งแถบนี้มีแต่สถานทูตไต้หวันไม่มีสถานทูตจีนตอนหลังเนี่ยจีนมาทุ่มเทให้มากขึ้นเรื่อยๆครับรัฐบาลทั้งแถบนี้ก็เลย เลิกความสัมพันธ์ต่างการทูตกับไต้หวันแล้วก็หันมาคบกับจีนเป็นยินใหญ่แทนสถานทูตไต้หวันก็ต้องทิ้งไปก็กลายเป็นสถานทูตของจีนเป็นยินใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาผมไปประเทศต่างๆอย่างนี้นะครับก็จะเห็นการต่อสู้กันของไต้หวันแล้วก็ทั้งของจีนรับประเทศพวกนี้นะครับก็อยากจะเรียนนะว่ายังสปกปรกผมก็บอกกับผู้ร่วมงานบอกกับช่างกล้องว่ามาประเทศพวกนี้ อย่าไปสั่งอาหารรับประทานอะไรทานผลไม้ดีกว่าเราล้างมีดให้สะอาดเราปอกผลไม้แล้วก็ทานไเนื้อข้างในเนี่ยก็ดีแล้วนอกจากนั้นก็ทานไข่ต้มผมก็แนะนําให้ทีมงานแบบทานไข่ต้มเปลือกไม่ว่าจะเปลือกไข่เปลือกไม่ว่าจะเปลือกผลไม้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวกันเชื้อโรคแล้วขั้นตอนหนึ่งเอาละครับในเบรกแรกก็ญาติรับใช้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวขอญอาตกลับมาว่ากันต่อในเบรกที่2ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยบา ance ติลเตอร์หมูแมกโนเลียโลตัสทัวในเบรกที่สองเนี่ยนะผมอยากจะเรียนถึง ชาวแอฟริกันคนหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับหลายประเทศนะครับในทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นแอนฟริกาใตา้ไม่ว่าจะเป็นประเทศบูกินาฟาโซแล้วก็อีกไม่นานนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปประเทศเอธิโอเปียซึ่งเคยเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็อยากจะเรียนว่าในประเทศเอธิโอเปียเนี่ย มีกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ท่านหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอ่ยชื่อเนี่ยท่านก็จะนึกว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นชาวรัสเซียซึ่งจริงๆเนี่ยแบบไม่ไทยนะในประเทศอินเดียน,นี่นะครับท่านมีรับพินนาตถากูนแต่ถ้าเป็นในประเทศแบบรัสเซียนี่นะครับท่านก็จะมีท่านอเล็กซานเดอร์เซรเกเยวิชปุชกินคือท่านปุชกินนี่นะครับ มีทวดเป็นชาวแอฟริกันเป็นคนเอธิโอเปียซึ่งอยู่ในอบิสซิเนียอยู่ทางภาคเหนือนี่นะครับทวดของท่านปุชกินเนี่ยเป็นลูกของเจ้าซึ่งเจ้าสมัยนั้นนี่นะครับก็เป็นหัวหน้าเผ่าเล็กๆแล้วตอนที่ทวดของท่านเนี่ยอายุได้8ขวบก็ถูกจับเป็นตัวประกันมายังกรุงคอนสแตนติโนเปิลภายหลังนี่นะครับ ทูดรัสเซียก็เอาตัวเจ้าองค์เนี้ยมาถวายพระเจ้าปิเธอร์มหาราชรัสเซียแบบในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็นแฟชั่นของคนใหญ่คนโตถ้าใครได้เลี้ยงคนต่างชาติไว้ในราชสำนักก็ถือว่าเป็นเรื่องโกเกยิ่งเป็นลูกหลานกษัตริย์จากแอฟริกาจากเอเชียด้วยแล้วนี่นะครับใครไปนำตัวมาถวายได้ ก็จะได้รับความดีความชอบเป็นอย่างมากเวลาผมไปประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนพาไปชี้ให้ดูภาพของ่านบุชกินพร้อมทั้งบรรยายว่านี่คือกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอารยธรรมรัสเซียของเราของชาวรัสเซียทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งประเทศทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมแทบแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับ เพราะว่าภาพของปูชกินเนี่ยเป็นภาพของเป็นภาพของคนนิกโชัดๆของคนผิวดำชัดๆของคนที่มาจากทวีปแอฟริกาชัดๆสิ่งหนึ่งนี่นะครับที่ทำให้ปูชกินมีจินตนาการก็คือสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กอยู่เนี่ยพ่อแม่ท่านเน่เป็นชาวสังคมคำว่าชาวสังคมนี่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลามาดูแลลูก กลับมาถึงบ้านก็ดุดาว่ากล่าวปูชกินนี่ครับและเมื่อไม่มีทางออกเนี่ยปูชกินก็หนีไปอยู่ในโลกของตัวเองในห้องของยายซึ่งยายอยู่กับพี่เลี้ยงที่ชื่ออารีนาโอริโอโนฟนาอาทันปูชกินเนี่ยนะครับเป็นคนที่สังคมรัสเซียทุกยุคทุกสมัยยอมรับว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดของอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นสมัยจกักรวรรดิไม่ว่าจะเป็นสมัยคอมมิวนิสต์หรือว่าไม่ว่าสมัยนี้ที่กําลังเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนะครับต่างยกย่องนิยายยกย่องบทความยกย่องบทกวีของปูชกินทั้งนั้นถึงขนาดวบาตอน,นี้เนี่ยมีหลักสูตรคนกว่าวิจัยกันใหญ่โตว่าทํำยังไงรัสเซียจึงจะสร้างปูชกินให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองให้เด่ม,มาก กว่านี้อีกเยอะคือคนกว่าที่ว่าเนี่ยคนกว่าหาเรื่องราวอ่ะปุชกินเนี่ยเก่งมาได้เพราะอะไรปุชกินเนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการสูงขนาดเขียนนิยายเขียนบทความเขียนอะไรไดบานเบอะเยอะแยะแล้วเป็นที่ประทับใจของผู้คนได้ยังไงเขาก็มีการคนกว่าวิจัยตั้งทีมเป็นสถาบานันมีคนเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเรียนเรื่องปุชกินเป็นร้อยๆคนสิ่งหนึ่งที่สรุปเหมือนกันก็นกคือว่า ท่านปูชกินเนี่ยได้ฟังเรื่องดีๆจากปู่ย่าตายายหรือว่าจากพี่เลี้ยงในวัยเด็กทําให้อปูชกินเนี่ยโตมาอย่างมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยนะครับวิจัยของรัสเซียในเรื่องความสําคัญของพี่เลี้ยงในวันเด็กเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ถูกนํามาใช้กันอย่างกว้างขวางครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ทำให้ปูชกินเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานี่ก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของห้องสมุดเวลาพูดเรื่องของภาษากับเรื่องของห้องสมุดนี่คืออะไรครับนี่ก็คือพูดถึงความสำคัญของการอ่านพ่อของปูชกินเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้ภาษาฝรั่งเศสดีแล้วก็ในภาษาฝรั่งเศสนี่นะครับมีหนังสือภาษานี้มากซะจน พ่อพุชกินเนี่ยจำเป็นจะต้องทำห้องสมุดประจำบ้านตอนนี่พุชกินยังไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยห้องสมุดของพ่อก็ไม่มีความหมายอะไรเลยต่อมานี่นะครับพ่อก็จ้างครูมาสอนภาษาฝรั่งเศสให้ที่บ้านตั้งแต่นั้นมานะครับไอภาษาใหม่เนี่ยก็ทำให้เด็กชายพุชกินเปิดโลกใบใหม่แล้ะพุชกินก็ไล่ ลุยหนังสือในห้องสมุดของพ่อซะจนไม่เหลือแม่แต่เล่มเดียวและปูสกินก็โตมาแบบอ่านหนังสือแล้วก็ยังใช้เวลาไปเล่นสวนเสเหาหากัเพื่อนๆนี่นะครับจนอายุได้11เวขวบเนี่ยปูชกินก็อ่านวรรณคดีสำคัญของฝรั่งเศสได้จนครบหมดเลยนะครับทั้งของลาฟองแตนโมลีเอ คอนายราซินวอลเตปาร์นีอะไรพวกนี้เนี่ยอ่านครบหมดนอกจากอ่านแล้วนี่นะครับปูชกินอายุแค่สิบเอ็ขวบเนี่ยก็ยังสามารถจะเขียนกรอนกวีรอบ,บทละครของโมลีแอได้ด้วยครับก็ในสมัยนั้นเนี่ยเมืองหลวงของของจักรวรรดิแบบรัสเซียเนี่ยอยู่ที่กรุงเซมเ,มเ์สเบิร์กแล้วปูชกินก็โตในกรุงเซมเ,มเ,มเ์สเบิร์ก โตมาในรสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตอนนั้นนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยมีความคิดที่จะสร้างข้าราชการชั้นสมองเยี่ยมยอดก็จึงสร้างโรงเรียนกินนอนขึ้นในวังซาร์โกยีซิโลคือใครจะเข้าโรงเรียนในวังนี้ได้เนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างข้อที่หนึ่งต้องเป็นลูกขุนนางข้อที่สอง ต้องเป็นคนที่มีสมองฉลาดลำ้ำโดยให้เวลาเรียน6ปีแล้วให้มีนักเรียนแต่ละชั้นเนี่ยเพียง30คนเท่านั้นลาปูชกินครับก็ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนยอดคนแห่งนี้ไปตั้งแต่11ขว,วบพออายุได้15คขวบปูชกินก็ส่งผลงานไปลงในนิตยสารชั้นนำอีกเพียงต่อมา อายุ16ปีเท่านั้นนะครับบูชกินก็ดังเป็นพลุแตกในงานวันเปิดภาคเรียนซึ่งโรงเรียนนี่นะครับได้เชิญทั้งรัฐมนตรีศึกษาธิการเชิญทั้งผู้บัญชาการทหารมาฮุสซาแล้วก็เชิญผู้มีชื่อเสียงอีกจำนวนมากมาร่วมงานบูชกินนี่นะครับสร้างผลงานในสังคมรัเสเซียตื่นตะลึงลั่นไปทั้งจัก,กรวรรดิมืออายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับ แล้วท่านต้องจำชื่อให้ดีนะชื่ออเล็กซานเดอร์เซรเกเยวิชปูชกินทีนี้จะเห็นว่าคือปูชกินนี่นะครับเป็นกวีที่เป็นอันดับหนึ่งนะที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับตอนที่1 5บ6ปีเนี่ยต้องออกไปพูดกวีที่ตนเข,เขียนส่งครูในการวันปิดภาคเรียนจำได้ไหมครับตอนแรกเนี่ยนะครับผู้ฟังก็หนังเฉยเฉยก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกมาอ่านกวี เป็นกวีที่ตัวเองเขียนส่งครูในงานฉลองวันปิดภาคเรียนตอนแรกคนนั่งเฉยหมดครับแต่พอฟังไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนที่นั่งในที่นั้นก็ต้องเอามือป้องหูเพื่อที่จะจับใจความให้ถนัดชัดหูกันทุกคนคือรัเสเซียเนี่ยผมเรียนก่อนนะว่าเป็นภาษาแห่งจินตนาการพอปูชกินอ่านมาถึงตอนท้ายท่านเดอซาวิน ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเดอซาวินเนี่ยก็เป็นกวีที่มีชื่อเสียงมากๆจะเรียกว่ามากที่สุดในจกักรวรรดนี้นะครับท่านก็ถูกบทกวีของเด็กอายุ15-16เนี่ยสะกดให้ลุกขึ้นน้ำตาพรากจากกระบอกตาไหลลงอาบแก้มกางแขนเดินจะเข้าไปสวมกอดไอโนพุชกินพร้อมทั้งพั่มละเมอเพื่อบอกว่าผมไม่ตายแน่แล้วผมไม่ตายแน่แล้ว เรื่องวรรณกรรมรัสเซียทราบซึ่งหน้าอ่านยังไงเนี่ยผมอธิบายขยายความไม่ได้แล้วครับเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมากถึงขนาดนั้นแต่ผมเห็นเด็กรัสเซียเนี่ยเวลาเขาอ่านหนังสือเขาอ่านวรรณกรรมเ่ยนะครับเขาอ่านปิดห้องอ่านกันเป็นวันวันอ่านกันเป็นอาทิตย์ข้าวปลาอาหารก็ไม่กินร่างกายสูบซีบอิดโรยแต่หน้าตาเด็กพวกนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าข้าวปลาอาหาร ไม่ค่อยได้กินนะแต่กับอิ่มบุญไปได้ความปลื่มปิติเสมือนกับว่าเป็นผู้คนที่คนพบสิ่งที่ตัวเองสแสวงหามานานด้วยความยุ่งหยคือผมอยากจะเรียนมหนังสือเนี่ยเป็นพลังขับให้คนรัสเซียเนี่ยเพ้อฝันเพราะว่าแบบภาษาสวยนี่นะครับมันเป็นภาษาที่บรรยายในสิ่งที่เป็นนามทรรได้ก็เรียนไปเมื่อ เมื่อตอนต้นๆที่พูดวิทยุในรายการ FM ในรายการเปิดขึ้นสองโลกนี่นะครับ FM 100.5จมแสงนี้นะครับที่เคยเรียนไปว่านักเขียน,นเด่นของรัเสเซียเนี่ยเขียนถึงน้ำผุนะครับก็จะมีน้ำพุพุ่งกระชูดออกมาจากหน้ากระดาษที่ผู้รู้อ่านในกำลังจับต้องอยู่ขั้นจดปากกาถึงมัดฉาที่กำลังแหวกว่าอยู่ในสายทานก็จะปรากฏเป็นลำคลองเล็กๆ ไหลเลี้ยวคดเคี้ยวมาจากเส้นได้ที่ร้อยสายในสันปกมาให้เห็นบนหน้ากระดานมีปลาสารพันแหวกว่ายในลำน้ำปป๊บใสสะอาดอ่ารผู้ฟังครับพอพูดถึงภาษาอื่นๆแล้วนี่นะครับก็น่าเสียดายที่ภาษาไทยของเรานี่นะครับบางทีก็ถูกผูกรัดมัดบ่วงจากไวยากรณ์บางกฎที่เคร่งครัดจนเกินไป พอถูกบุกรัดมัดบ่วงด้วยวยากรที่งุขัดเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ภาษาเนี่ยไม่เจริญเติบโตไปอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งก็คือนะว่าวรรณกรรมจากหลากหลายอารยธรรมที่อ่านกันในบ้านเรานี่นะครับส่วนใหญ่เราไม่ได้แปลมาจากต้นฉบับเดิมส่วนใหญ่ก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษแบบอีกทีหนึ่งทําให้อัธรลดแล้วก็ความทราบซึ้งเนี่ย มันลดน้อยถอยลงไปหลายเท่าตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนแปลวรรณกรรมของท่านปูชกินซึ่งผมียนเล้วเนี่ยนะครับว่านัานปุชกินนั้นเป็นกวีอันดับหนึ่งของประเทศรัรรรสเซียบทกวีของเด็กน้อยวัยสิที่มีนามว่าปุชกินเนี่ยนะครับพอไปตีพิมพ์ในนิตยาสารรัสเชียนมิวเซียมเพียงเท่านั้นเองครับ ากฟ้านาภาอากาศก็ถล่มทลายผิวแผ่นดินอุดหนูนหมุนเลื่อนเคลื่อนเป็นคลื่นไปทุกตอกซอกมุมของจัก,กรวรรดิเมื่อทุกอย่างสงบก็ปรากฏชื่อของปูชกินอยู่บนฟากฟ้าดังกว่ากวีผู้ที่อุบัติในแผ่นดินรัเสเซียตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันไม่ว่าท่านเดอร์ซาวินผู้ที่ผมเรียนไปเมื่อกีน้นี้หรือแม้แต่ท่านชูคอฟสกีหรือว่าท่านคารัมซิน อชกินอายุ15ปีนี่ดังระเบิดเลยบทกวีบทแรกที่ลงพิมพ์ในนิตยสารรัสเชียนมิวเซียมเนี่ยคนอ่านอ่านปุ๊บนี่นะครับนภาฝาฟากฟ้าอากาศถล่มทลายมาทันทีผิวดินอุดหนูนหมุนเลื่อนเคลื่อนเป็นคลื่นไปทุกตอกจอกมุมไปทั้งจกักรวรรดิดังขนาดนั้นเลยนะครับในสังคมรัสเซียเนี่ยผมอยากจะบอกผู้ที่ยิ่งใหญ่ฝ่กใครๆเนี่ยยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผู้คนว่าใหญ่ ก็คือกวีกวีกับพระมาหากษัตริย์นี่นะครับประชาชนจะชื่นชมจะเชื่อจะเคารพบ,บูชากาวีมากกว่าพระเจ้าสาพระมาหากษัตริย์คนเรานี่นะครับคนรัเสเซียแบบในสมัยนั้นนะหลังจากได้อ่านงานท่านปูชกินแล้วเนี่ยนะครับกวีที่มีชื่อเสียงจากส่วนต่างๆของประเทศของแผ่นดินก็เดินทางจากไกลแสนไกลเป็นร้อยเป็นพันกิโลในสมัยก่อนเครื่องบินยังไม่มีนะ มีแต่รถม้ากวีจากส่วนต่างๆของประเทศก็เดินทางกันมามาพบไอ้หนูน้อยปูชกินท่านชูคอฟสกี้ตอนนั้นก็ดังมากเนะี่ยท่านก็ยังพยุงกายตัวเองมาสนทนากับเด็กอายุแค่15ปีในเรื่องโชคชะตาอักษรศิธิ์ของกวีนิพนธ์แต่ละวันนะครับจะมีคนมาหาปูชกินนะครับมา กันบานเบอรเยอะแยะบางคนนี่มาเราไม่ได้เจอตัวมาเห็นบ้านที่ไอหนูน้อยปุชกินพำนักพักอาศัยก็ชื่นใจแฟนๆคนอ่านบทกวีแล้วส่วนท่านคารลามซินเนี่ยนะครับซึ่งผมเดกแล้วว่าท่านเป็นกวีที่ดังที่สุดในตอนนั้นนะแต่พออ่านงานของปุชกินจบท่านก็ยังต้องหอบสังขารไปเยี่ยมอภิพยามหาท่านกาวีน้อยปูชกินถึงที่โรงเรียน ปูชกินก็เติบโตตักอายุ1ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพออายุสิบเจบแปนี่นะครับนักเรียนที่ชื่อปูชกินเนี่ยก็คบหาสมาคมกับนายทหารหนุ่มๆที่เคยสู้รบจากรัเสเซียรบจากรัเสเซียลุกไปเรื่อยลุกไปจนถึงปารีสพวกทหารพวกนี้นะครับเทิดทูนเสรีภาพแล้วก็เกลียดความอายุติธรรมในสังคม ปูชกินก็รับเอาไอ้ความเป็นคนเสรีเนี่ยเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งตัวเองนี่นะครับมีหัวก้าวหน้าเป็นพวกเสรีนิยมพอมาปีพศ .2360 ตอนนั้นปูชกินอายุ18ปีก็รับราชการเป็นรองเลขานุก,การในกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เกิดมา จนอายุ18ปีปูชกินก็ได้ใช้ชีวิตทั้งชั่วเคยมีทั้งดีเคยผ่านนี่นะครับในกรุงเซนเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นผมเรียนแล้วนะครับว่ากรุงเซนเตอร์สเบิเร์กนั้นนะเป็นเมืองหลวงของรัเสเซียคนรัเสเซียนี่นะครับมักจะเอาความหนาวมาอ้างเพื่อให้ตัวเองเมีความชอบทำในการดื่มเหล้ากวีที่มีชื่อเสียงอย่างปูชกินก็เหมือนกันครับดื่มเหล้าเที่ยผู้หญิง เป็นชู้กับบรรดาเมียนายทหารแล้วก็เป็นชู้กับบรรดาเมียขราชบริพารในสำนักปูชกินเนี่ยมีชีวิตที่เดี๋ยวต่อยคนเดี๋ยวทะเลาะวิวาทคนแล้วที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชายในสังคมของรัเสเซียในสมัยก่อนพวกผู้ชายเขาชอบดวลปืนกันกวีปูชกินเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่ามีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเลวคือส่วนเลวนี่นะครับผมก็ อยากจะเรียนว่าเป็นคนที่ชกต่อยชอบทะเลาะวิวาดดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงเป็นชู้กับเมียชาวบ้านแต่ส่วนดีของปูชกินครับเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงมากคือปูชกินเนี่ยนะครับไปเห็นใครถูกกลมเหงรังแกก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไอ้ความไปช่วยเหลือคนที่ถูกกลมเหงรังแกเนี่ยนะครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี่ย,เ,ยเกิดเหตุการณ์ไร้ลายหลายครั้งแล้วไอเหตุการณ์ไร้ลายอย่างนั้นแหละครับมันก็กลับมาสู่ตนเองนะครับผมว่าสิ่งที่ทำให้ปุชกินเนี่ยนะครับรักความยุติธรรมเนี่ยน่าจะมาจากรากฐานสองอย่างอย่างแรกเนี่ยนะครับมาจากการที่ปุชกินเป็นคนที่อ่านหนังสือมากโดยเฉพาะหนังสือที่มาจากโลกตะวันตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่า พุชกินเนี่ยชอบคบกับนายทหารแล้วนายทหารพวกนี้ไปรบจนถึงกรุงปารีสทหารพวกนี้นะครับออกจากกะลาครอบไปเห็นยุโรปตะวันตกก็รู้ว่ามาหาอาณาจักรรัสเซียของตัวนั้นล้าหลังกว่ายุโรปตะวันตกเนี่ยเป็นร้อยปีก็มีใจชิงชังความอายุติธรรมของพวกเจ้าและขุนนางที่เอาแต่สแสวงหาความสุขจากความยากลำบากของชาวนาความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้แหละครับ แหล่นจากบรรดานายทหารเหล่านั้นมาสั่งสมอยู่ในสมองของไอห,หนูน้อยที่นามว่าปูชกินเอาละครับเดี๋ยวขอญอาตกลับมารับใช้กันต่อในเบรกที่3ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News ์อัปเดทช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อร์นิติภูมินวรัตน สนับสนุนโดย BALANCE ติลเตอร์หมูข้าวหอมมะลิออแกนิกแท้ตรากระตันยุตา,ออาก็ย่าิรับใช้ต่อในเบ็กที่สมนะครับเมื่อกี้เนี่ยพมก็บอกว่าอัันพุชกินเนี่ยนะครับเป็นกวีที่อันดับหนึ่งของประ,ะเทศรัสเซียไม่ว่าจะสมัยไหนนี่นะครับก็อันดับหนึ่งตั้งสมัยที่ยังเป็นจกักรวรรดิสมัยที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิส หรือว่าสมัยนี้นะครับที่เป็นสาหพบันสาธารณรัฐนี่นะครับก็บุชกินยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ถ้าท่านที่ศึกษาประวัติของบบบุชกินนะครับท่านก็จะเห็นว่าับุชกินเนี่ยเป็นคนที่มีสองบุคลิกภาพในบุคลิกภาพแรกก็คือเป็นเพลย์บอยเจ้าสำราญการศึกษาดีมีฐานะ ส่วนอีกบุคลิกภาพมันก็คือเป็นคนที่มีอุดมการณ์แรงกล้าแล้วก็เป็นนักกวีผู้ยิ่งใหญ่สังคมฝรั่งเศสแล้วก็สังคมรัสเซียในสมัยนั้นเนี่ยมีค่านิยมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนหนุ่มเนี่ยมักจะมีคู่รักรับๆก็หมายความว่าเป็นชู้นั่นแหละครับกับสตรีสูงสักที่มีอายุมากกว่าตนประมาณหนึ่งเท่าตัว บบชกินในวัย18ปีนี่ก็เหมือนกันครับไปหลงไหลในเจ้าหญิงโกลิดที่อายุ37ปีทีนี้ถ้าลองไปดูเ้วะครับไปอ่านประวัติผู้หญิงใหญ่ในยุโรปสมัยนั้นดูเลยะครับไม่ว่าใครทุกคนเป็นชู้สตรีที่มีรสยมสูงทั้งนั้นนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นที่ยอมรับของสามีของสตรีที่ว่า รถนิยมสูงนั้นด้วยซะด้วยนะครับสมัยที่คอมมิวนิสต์ปกครองประเทศรัเสเซีย70กว่าปีเนี่ยเรื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดสินธรรมนะครับขานิยมนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้เริ่มค่อยๆกลับมากลับมาสู่รัเสเซียกลับมาสู่สังคมรัเสเซียอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยพร้อมไปยืนในรอรถไฟแบบใต้ดินนะครับมีผู้ชาย กับผู้หญิงคู่หนึ่งมีลูกคนหนึ่งก็กําลังคุยกันยืนรอรถไฟเนี่ยผู้หญิงสวยมากครับแล้วก็มีผู้ชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งเด็กๆนี่นะครับมาชอบผู้หญิงมองไปมองมาผู้หญิงส่งลูกให้ผู้ชายแล้วก็มีการพูดคุยเกั่ไอ้หนุ่มคนนั้นน่ยมีหมายความว่าไอ้สังคมแบบนี้เนี่ยนะครับไอ้ขานิยมแบบนี้เนะี่ยนมันเริ่มกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งในสังคมรเราเสียทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ย นึกถึงยุคสมัยของปูชกินใหม่ออกก็ลองหลับตาแล้วก็ย้อนไปในสมัยของนโปเลียนสมัยนโปเลียนของฝรั่งเศสนี่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยนโปเลียนน่ะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ของรัสเซียและปูชกินเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์ร่วมสมัยกับทั้งสองพระองค์ทั้งนโปเลียนของฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ กองรัสเซียผมอยากจะเรียนรับใช้ประวัติศาสตร์แบบยุโรปนิดหนึ่งครับว่ากองทัพพระเจ้านโปเลียนเนี่ยเคยชนะกองทัพอื่นทุกอย่างครับวันหนึ่งเนี่ยยกมาตีรัสเซียแล้วก็มาเจอความหนาวเข้าฐา,านฝรั่งเศสทนความหนาวไม่ไหวก็ตายกันบานเบื่อเยอะแยะกองทัพแตกนี่นะครับทางนโปเลียนก่อนหนีหัวซุกหัวซุนกลับไปยังฝรั่งเศส ตอนนั้นน่ะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ทีก็จึงยกทัพตามตีไปจนถึงกรุงปารีสจนนโปเลียนเนี่ยต้องยอมแพ้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็เลยเชื่อมั่นว่าพระองค์คือผู้กอบกู้ออมร์เซียยุโรปและคริสนาจักรเมื่อเชื่ออย่างนี้น,นะครับก็ต้องการสร้างรัเสเซียให้ยิ่งใหญ่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็สั่งให้ชาวนาทั้งปวงเข้ามารับรชาชการทหาร พอสั่งอย่างนี้คนเคยทำนาต้องมาเป็นทหารผู้คนก็เดือดเนื้อร้อนใจกันทั่วตอนนั้นนี่นะครับปูชกินก็เห็นคนชาวนาเดือดเนื้อร้อนใจปูชกินก็จึงเริ่มเขียนบทกวีประนามพระเจ้าแผ่นดินบทกวีของปูชกินเนี่ยไพเราะเพราะพิง้งผู้คนก็จึงนิยมคัดลอกเอาไปอ่านต่อกันไปแบบรเรื่อยๆ บทความที่ด่ากระสัิย์ในตอนนั้นน่ก็เลยแพร่หลายไปสู่สายตาทั้งพวกผู้ดีพวกแบบปัญญาชนส่วนชาวนาที่อ่านหนังสือไม่ออกครับก็เพเร่งฝึกการอ่านมีจุดประสงค์เดียวครับในตอนนั้นนะเพื่อต้องการที่จะเข้าใจบทกวีที่สวยสดงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยความยุติธรรมเหล่านี้ดังนั้นนี่นะครับผมว่าไม่ผิดแลวครับ แต่ผมจะรับใช้อาจารย์บูฟังว่าบูชกินเป็นคนแรกๆในสังคมของรัเสเซียที่เพราะความคิดการปฏิวัติใส่สมองผู้คนคนที่เคยถูกพวกเจ้าขุนมูลนายครอบกลกได้บทความที่ให้ประโยชน์เฉพาะใจคนยนสูงก็ได้มีโอกาสมองเห็นแสงแห่งความคิดอิสระจากบทความของบูชกินแล้วก็ในเมชาครับ โบชกินก็กลายเป็นยอดแห่งขวัญใจของผู้อ่านท่านทั้งหลายไปทั่วทั้งแผ่นดินแบบรัสเซียแล้วตอนนั้นนะฮะโูชกินก็มีคนรักมากกว่าพระเจ้าซานะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นอนะโูชกินอายุเพียงแค่ย1ปีแบบเท่านั้นเองครับทีนี้พอพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับโดนเด็กอายุ21ปีเขียนด่าก็ตั้งใจจะในระเทศบูชกินเนี่ย ไปไซบีเรียแต่แรงศรัทธาของประชาชนคนอ่านที่มีต่อปุชกินนี่นะครับมีมากจริงๆพระเจ้าซาตอนนั้นน่ะถึงว่าจะมีอำนาจล้นฟ้าแต่ก็สู้สู้อำนาจแห่งปลายปากกาของปุชกินไม่ได้นะครับพระองค์ก็ทำแต่แต่เพียงเออเออทรงอ้าอาแล้วก็ให้ย้ายปุชกินเนี่ยไปอยู่ทางปากใต้เท่านั้นนะดังนั้นท่าจะเห็นว่า อำนาจจากปลายกระบอกปืนเนี่ยกับอำนาจจากปลายประกาอำนาจจากปลายประกาของปูชกินเนี่ยมีอำนาจมากกว่าอำนาจจากปลายกระบอกปืนของพระเจ้าซานะครับทีนี้พอถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนพศ2 3 6 8พระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ของรัสเซียก็สิ้นพระชนอย่างกระทนนันหัน แล้วความที่ไม่มีราชโอรสก็จึงต้องยกราชสมบัติให้พระอนุชาคอนสเตนตินแต่คอนสแตนตินนี่นะครับไปกินตำแหน่งเป็นกษัตริย์โปรแลนด์ก็จึงต้องให้พระอนุชาองค์ถัดไปที่ชื่อว่านิโคลัสเป็นซาแห่งรัสเซียแทนแล้วก็ให้ของราชสมบัติในวันที่12ธันวาคมพศ2368 ทีนี้พอถึงวันที่14 4บสี่เมวาคมพวกทหารที่ไม่ชอบระบอบกษัตริย์ก็ก่อการกรบฏในกบฏครั้งนั้นนนะครับมีชื่อว่าเ e ซ e m b ริสทีนี้ต่อมานี่นะครับพวกกบฏก็แพ้แพ้ก็เลยถูกจับไปสอบสวนทหารก็โดนจับไปสอบสวนทุกคนก็สารภาพทหารทุกคนสารภาพเลยว่าพวกตัวเองเนี่ย มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะได้ความคิดมาจากอ่านบทความของปูชกินบ่อยๆเป็นบทความที่รีกร้องเสรีภาพเป็นบทความที่ชิงชังต่อความอายุติธรรมทางสังคมต่างๆที่มาจากพวกเจ้าแล้วก็ขุนนางตอนที่ปูชกินมีอายุ25ปีเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าปูชกินมีอิทธิพลต่อความคิดของคนรัเสเซียอย่างมากแล้ว อย่างฝังรากลึกแล้วซานิโคลัสเนี่ยนะครับกลัวปูชกินมากนะกลัวในปูชกินซึ่งเป็นคนอายุแค่ยี่สิบห้าปีนี่มากกลัวถึงขนาดว่าทรงลงมือเรียกปูชกินมาสอบด้วยพระองค์เองแล้วพระเจ้าซาซึ่งเป็นพรมหากรรษัตริย์ของจักรวรรดิบบรัสเซียก็ทรงขอร้องว่าท่านปุชกิน เราย่ามาทะเลาะกันอีกเลยท่านปรารถนาสิ่งใดเราจะบรรดาลให้ขอเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องใดก็ตามที่ท่านเขียนขอให้ส่งมาให้เราอ่านก่อนก่อนที่จะออกไปสู่สายตาของประชาชนพระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยนะครับคุยกับปุชกินในตอนบ่ายพอตกเย็นเนี่ยซานิโคลัสก็ต้องเสด็จไปงานราติสโมสร พระองค์เนี่ยทรงเที่ยวรับสั่งกับใครต่อใครด้วยความโอ้อวดว่าวันนี้เราได้คุยกับคนที่มีภูมิปัญญาสูงสุดในแผ่นดินเป็นเวลานานทีเดียวบากคนสงสัยว่าท่านคุยกับใครพระเจ้าซาเนกลัสก็บอกว่าข้าพระเจ้าคุยกับท่านปุชกินแบบยังไงล่ะท่านผู้ฟังคนนี้ออกไหมครับอิทธิพลของพระมหากษัตริย์นะครับสองพระองค์แล้วนะ ยังสู้อิทธิพลของนักเขียนอายุ25ปีไม่ได้นี่แหละครับเป็นอิทธิพลของนักเขียนที่เล่าเมายาที่เจ้าชู้ประตูดินที่มีเรื่องดวลปืนกับผู้คนบ่อยมากอย่างเดียวเท่านั้นแหะครับที่ทำให้ปุชกินยิ่งใหญ่ตั้งแต่เด็กก็คือว่าความคิดอันสะอาดแบบบริสุทธิ์ถ้าท่านไปอ่านประวัติศาสตร์ของรัเสเซียนี่นะครับทุกฉบับทุกสำนักของรัเสเซีย ที่เป็นประวัติศาสตร์นะจะเขียนไว้ตรงกันว่าระหว่างพศ3,682,368 0กับถึงปีพศ2,380รัสเซียมีพระหมหากษัตริย์สองพระองค์พระองค์แรกคือซานิโคลัสซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์ในทางปกครองส่วนพระองค์ที่สองคือปุชกิน โบชกิน <kin> เป็นพระหมากษัตริย์แห่งอาณาจากักรวรรณคดีแต่นผู้ฟังครับคนรัสเซียทุกยุคทุกสมัยเป็นพวกคลั่งไคล้วรรณคดีดื่มด่ำในบทความแล้วก็ในนิยายต่างๆงานของโบชกินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดบรณกรรมดังนั้นนี่นะครับโบชกินก็จึงเป็นคนเป็นมนษุษย์ที่เดินกั็ไปครอบครอง แล้วก็วิ่งเล่นในสมองของโนรรัเสเซียได้มากกว่าทุกคนในประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่ต่างประเทศมาไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนนี่นะครับถ้ามีใครกล่าวว่าท่านนี้นี่ไงคือปูชกินแค่พูดเท่านั้นแหละครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยทีวียังไม่มีกล่องยังไม่มีคนก็อ่านต่บทความปูชกินแต่ไม่เคยเจอตัวแต่ถ้ามีใครบอก นี่ไงท่านปูชกินผู้คนก็จะพึมพำพึมพำท่านปูชกินท่านปูชกินแล้วก็ใจแห่เห็นกันเข้ามาหาปูชกินเป็นคนที่ชอบเล่นไพ่กินเหล้าชีวิตเละเทะติดอันดับนักพนันของกรุงมอสโกมีบัญชีรายชื่อนะว่าคนเละเทะที่สุดของตำรวจเนี่ยมีลำดับหนึ่งสองสามสีหปูชกินเนี่ยอยู่ในลำดับที่สากครับ คือปุชกินเนี่ยเคยออกไปกับกองทหารเพื่อจะรบกับพวกเติร์กแต่พอถึงข่าวจะรบกันจริงๆเนี่ยบรรดาแม่ทัพบในกองก็ไม่ยอมครับไหลปูชกินให้กับมอสโกบอกว่าเสียใจด้วยนะครับที่ท่านมารบกับพวกเราไม่ได้สมองของท่านชีวิตของท่านภูมิปัญญาของท่านมีค่าต่อรัเสเซียมากเกินกว่าที่จะมาเสี่ยงที่นี่ ชีวิตของปูชกินเนี่ยนะครับสั้นนะอายุไม่ถึง40ปีก็ตายตายเพราะยังไงครับเพราะว่าไอ้ความมีชื่อเสียงเนี่ยปุชกินก็มีผู้หญิงมาชอบเยอะบรรพายท้ายที่สุดเนี่ยปูชกินก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งมีนามว่านาตาชาตอนแต่งงานกันเนี่ยนะครับปุชกินอายุ32แล้วนาตาชาอายุ18 นาตาชาสวยที่สุดแต่ว่าสวยอย่างเดียวนะครับไม่มีความรู้ไม่เคยอ่านงานเขียนไม่มีความทราบซึ้งในกวีนิพนธ์ไม่มีประสบการณ์แต่งงานกับปุชกินด้วยเพียงแค่ว่าอยากมีสามีที่มีชื่อเสียงเท่านี้เองครับต่อมานี่นะครับสามีตัวเองมีชื่อเสียงก็ถูกเชิญไปงานบอลไปงานพระราชพิธีเดี๋ยวมีเต้นรํม กลับถึงบ้านก็ตีสามต 4. ตื่นนอนก็ตอนบ่ายตื่นนอนเสร็จแล้วก็ต้องรีบแต่งตัวเตรียมออกงานอีกแล้วเนี่ยครับเมียปูชกินก็อย่างเงี้ยมีชีวิตอย่างนี้เพราะว่าสามีมีชื่อเสียงบรรดาผู้คนก็มาอ้อมร้อมก็รอก,ก็ติดเดิอกไปงานเดือกไปงานเดืไปงานเพราะไอ้ความรักภรรยาเนี่ยปูชกินก็ไปกู้เงินมาเนรมิตเสื้อผ้าสวยๆรถมาอะไรก็ตามใจเมียหมดครับ เมียก็ไปงานบอลวันหนึ่งเมียปูชกินที่ชื่อว่าแบบนาตาชานี่ก็ไปพบรักกับทหารมาหนุ่มชาวฝรั่งเศสทีนี้ในสมัยนั้นนะจะเห็นว่าปูชกินเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนก็โจมตีพวกเจ้าพวกคนชั้นสูงพวกอภิสิทธิ์ชนพวกคนชั้นสูงก็ไม่เคยชอบปูชกินหรอกครับพอเห็นว่าเมียปุชกินน่ยมาหลงรักนายทหารฝรั่งเศส ก็สนับสนุนกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่ช่วยกันใหญ่เพื่อจะทําให้บุชกินเนี่ยสมองปั่นป่วนเพื่อจะทําให้บุชกินเนี่ยไม่มีสมองมามีสมาธิมั่นคงที่จะมาเขียนงานสวยงามรับใช้ประชาชนโจมตีพวกเจ้ากับพวกขุนนางทีนี้พอเรื่องมันอื้อเฉามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับบุชกินก็ต้องรักษาเกษยษียรติยศการรักษาเกียรติยศในสมัยนั้นนะะก็คือการท้าดวลเอาปืนมาดวลกัน ปุชกินก็ดวลกับทหารหนุ่มเนี่ยเพื่อจะรักษาศักดิ์ศรีโดยดวลกันในวันที่27มกราคมพศส3 8 0ชกินไม่ใช่ทหารนี่ครับชักปืนช้าฝั่าเขาก็ถูกยิงแล้วก็ตายในเวลาอีก2วันต่อมาตอนปุชกินตายเนี่ยนะครับอายุ38ปีเท่านั้นเองเอาละครับเรื่องหลังจากปุชกินตายจะเป็นยังไงผมจะขอญาตินำมารับใช้ต่อครับในวันพรุ่งนี้ครับ